ถามนะครับความรู้สึกแต่ละท่านนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับไออุ่นครั้งนี้นะครับประทับใจกับน้องๆทุกคนเลยครับขอชื่นชมครับมีความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะมาก็ได้มาก็ดีใจยอดครับบุญเพียบครับเหนื่อยแล้วง่วงค่ะสู้ตายค่ะสนุกดีค่ะแล้วไว้เอาไว้เจอกันไออุ่น4นะคะได้ทำอะไรเพื่อสังคมรู้สึกดีค่ะเติมเต็มความตั้งใจค่ะแล้วก็ดีใจได้รู้จักคนน่ารักน่ารักค่ะดีมากค่ะได้เจอน้องใหม่ๆเยอะดีค่ะสนุกครับสนุกครับสมความตั้งใจประทับใจอาสาสมัครสู้ครับครับสมใจขอบคุณมากนะพี่ครับงงอ่ะมาได้ไงก็ไม่รู้อะไรรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นเยอะการดีครับและผลเยี่ยมครับนอกจากความสามัคคีจากการทำงานแล้วเรายังได้สนุกกันบนรถติดตลอดทางครับก็ดีใจครับได้รู้จักเพื่อนต่างรุ่นต่างอายุเพิ่มมากขึ้นครับประทับใจในทุกๆรอยไออุ่นครับกล้วยอร่อยมากสนุกสนานอบอุ่นดีครับครับผมมือนิ่มมาเนี่ยยังไงก็รักศิลาเสมอดีค่ะทำให้ไอหนาวได้รับไออุ่นอุ่นนี้มีน้องมาด้วยไงแล้วไม่แฝงไม่พามาครับไม่มีอุ่นมากค่ะอุ่นจริงๆได้รู้จักพี่ๆน้องๆน่ารักทุกคนค่ะก็รู้สึกว่าได้มิตรภาพใหม่ที่ค่อนข้างวันนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะก็รู้สึกดีที่ได้มาทำสิ่งดีแล้วก็ได้เพื่อนได้รอยยิ้มได้มิตรภาพดีๆกลับไปค่ะดีเหมือนเดิมสดใสซ่าซ่าขึ้นทุกปีเนาะรู้สึกดีมากๆเหมือนเดิมดีครับไออุ่นครั้งแรกที่ได้มาประทับใจเด็กๆน่ารักหวังจะได้สิ่งดีๆอะไรกลับไปเหมือนโดยเฉพาะบัดดี้โจนะครับคนนี้ไม่สบายนะครับผมบอกแทนแล้วกันเขารู้สึกดีมากมาบ้านองนา3ครั้งนะครับเพื่อมาดูงานจนเสร็จทั้งหมดอยู่โสดอยู่นะครับนิสัยดีนะครับสถาปนิกด้วยนะครับสาวคนไหนสนใจก็เบอร์โทรก็สนุกดีครับกลับบ้านด้วยเหนื่อยครับแต่ได้ใจครับเพื่อนทุกคนเต็มที่ครับชอบมากก็สุดยอดกับประสบการณ์อย่างนี้หาซื้อได้ยากนะครับมีชมไทยต้องมีไออุ่นนะคะเหนื่อยนะครับแต่ก็สุดๆครับสุดยอดไออุ่นครั้งนี้นะครับถึงอากาศจะหนาวแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าไออุ่นมีค่าแค่ไหนนะครับผมนึกว่าไออุ่นทำให้ผมมีความรักขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านก็รู้สึกดีครับสนุกดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสไปลงกิจกรรมแต่ว่าประทับใจในบรรยากาศที่ทุกคนเฮฮาเห็นเด็กยิ้มแย้มก็มีความสุขแล้วครับโอเคแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนุกค่ะสนุกมากเด็กๆน่ารักมากดีค่ะดีอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆดีมากๆเพราะว่าดูเพื่อนๆเนี่ยเตรียมงานกันได้อย่างดีมากเลยครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยแหละมาช่วยงานกันแบบนี้ต่อไปนะครับอยากจะชวนเพื่อนๆเข้ามาได้มีส่วนร่วมกับโครงการดีมากค่ะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขค่ะกับการที่ได้ทำงานนี้ค่ะหวังว่าปีหน้าคงได้เจอกันใหม่ค่ะสนุกดีค่ะดีและประทับใจกับทุกคนเลยค่ะก็ได้อะไรเยอะครับได้ประสบการณ์เยอะมีอะไรไปเล่าให้เด็กๆที่โรงเรียนฟังอีกเยอะแยะเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาอีกครั้งนึงค่ะครั้งนี้เข้ามาครั้งแรกนะคะรู้สึกดีมากเลยที่ได้แบบว่าช่วยเหลือเด็กๆนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกครั้งนึงค่ะรู้สึกประทับใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ให้ความช่วยเหลือกันดีนะคะแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเด็กก็รู้สึกดีค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกค่ะดีมากสนุกมากเด็กน่ารักมากพี่น่ารักมากน้องก็น่ารักมากอาหารอร่อยมากดีมากดีทุกอย่างเลยก็บรรยากาศดีสนุกค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ใจดีให้ความช่วยเหลือมากินทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมแต่ก็รู้สึกดีที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ก็สนุกค่ะแต่เมาลงผมเห็นจากรอยยิ้มและสีหน้าอันเบิกบานของเด็กๆแล้วผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีครับก็ทุกคนก็เต็มที่ครับดีครับโครงการนี้ดีๆคราวหน้ามีอีกก็เดี๋ยวจะตามไปจัดให้นะครับชอบมากครับโดยเฉพาะช่วงทาสีนะฮะกินทิมเนอร์หอมมากครับค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ที่ทีมงานได้ไปให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสน้องๆที่โรงนานะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญคณะเชิญทีมงานไปที่โรงเรียนของเราบ้างนะคะนี่อะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนมัธยมยางดอนไม้คูนอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็โอเคนะเจ้ามาครอบนี้มาทางอีสานเนาะไม่เคยมาก็เลยได้มาครั้งนี้รู้สึกดีค่ะขอเพิ่งมีโครงการดีๆจากอีกแหมนะเจ้ามีกิจกรรมดีๆมากมายให้ทำครับอยากให้ทุกคนลองมาเข้าค่ายดูครับจะเจอสิ่งดีๆมากมายก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปทุกปีผู้ว่าชมไทยไปตลอดไปครับเหนื่อยนะครับแต่ก็ได้เห็นผลงานแล้วก็เห็นเด็กๆรอยยิ้มเด็กๆก็รู้สึกยิ้มใจครับดีค่ะอบอุ่นดีชาวบ้านก็ต้อนรับอย่างดีเลยเหนื่อยแต่ว่าสนุกครับได้เห็นเด็กๆมีความสุขก็มีความสุขด้วยครับจริง
ครงการที่น่าสนใจอะค่ะก็อยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับเด็กๆทุกคนนะคะทั่วประเทศนะคะดีใจนะคะที่มีโครงการแบบนี้สนุกมากขอบคุณชมไทยและทีมงานทุกคนนะคะที่คืนสิ่งดีๆให้สู่สังคมค่ะขอบคุณค่ะอบอุ่นมากๆค่ะก็ได้ประสบการณ์ดีๆถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกดีใจค่ะที่ได้เจอน้องๆไม่คิดว่าจะได้มาร่วมกับน้องๆอายุ20ทำให้รู้สึกตัวเองเด็กขึ้นแล้วก็อบอุ่นสมกับสโลแกนจริงๆเลยค่ะดีค่ะสนุกดีค่ะประทับใจแต่ว่าปีหน้านี่ขอโหดๆกว่านี้หน่อยนะคะชอบมากเลยค่ะแต่ว่าขาดหนุ่มๆหล่อๆนิดนึงนะคะปีหน้าขอคัดหน้านิดนึงค่ะดีมากเลยชอบชอบค่ะเดี๋ยวคราวหน้าไปอีกชอบประทับใจชอบมากไปทำกิจกรรมแบบเด็กๆลงไปขนาดนี้ก็สนุกค่ะสบายมากครับ3-4วันไว้เหมือนโชว์ผมแป๊บเดียวเองหนาวดีครับ I feel really good everyone is really helpful andI think they all enjoy this trip very much, as well as me. And I think our leader do very good job as well. So hope you keep doing good work and hope to join you guys next year. Thank you. ชมทะเลกันไปมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่า